ขอบคุณของแม่พ่อเงินสีพันแก่แม่พ่อเงินสีมอบการที่ให้กับท่านเพียงตลอดการทำความสุขวัน
นที่บ้านคนแทนทีมงานสามารถแทนทำเสนอคนอุ้มคุณคิดว่าจะไปสัมภาษณ์นะครับว่าจะไปสัมภาษณ์คนที่ความเขาไม่ได้ว่าอะไรหรอกครับไม่แม้เราจะเป็นตำรวจจะได้เนี่ยเดี๋ยวไปติดตามได้ที่ยูทูบช่องสาวราเพียงมันแพ้นะครับเดี๋ยวเขาจะลงทีขอบคุณสำหรับการติดตามขอบคุณสำหรับรับชมนะครับซึ่งนะครับเอกลักษณ์สาวน้อยเพชรแพร่เขาจะรักษาไว้นะครับซึ่งถือว่านะครับสาวน้อยแพร่ได้สืบสานวัฒนธรรมวัฒนธรรมล้ำเพื่อนมาจากแด่นะครับปี2526นะครับก็ตั้งโดยพุทธบริษัทการซึ่งเป็นพ่อหลวงโจนะครับนี่ขออนุญาตไปสัมภาษณ์นะครับมาเป็นอ้อมาแล้วนะครับอันนี้คือนะครับคุณแม่สุบานีเจ้าแม่ลัมเบอร์อีกผู้หนึ่งนะครับซึ่งพ่ออาทิตย์เป้าไว้โอ้พ่ออาทิตย์ผู้สูงควันลัมเบอร์นะครับของน้ำนะครับในการควันลัมเบอร์เมื่อกี้นะครับคุณแม่สุบานีครับยากปะครับยากก็ยากอยู่ค่ะเพราะว่าไม่ต้องใส่แบบว่าพันกรัมเนื้อพันกรัมเนื้อคนของร่างกายเขาไม่ใช่เขาเล่นกีฬาเนี่ยแหละค่ะก็คือว่ายากอยู่เพื่อที่ควันได้เขาเลยบอกว่าควันสุดขั้มร่ำไม่สุดแขนนะครับซึ่งจะได้รับเพื่อนก็จะเป็นผู้หัดก็คือพออาทิตย์ต้องนะครับให้ลูกรุ่นหลานได้สืบสานตำนานต่อนะครับตอนนี้พออาทิตย์ไปเข้าห้องน้ำอยู่นะครับรอสัมผัสอยู่นะครับรอสัมผัสรุ่นลูกรุ่นหลานเพื่อนฟอนจะไปรับเพื่อนลูกยี่เมสุมาลีกับฟอนแม่ค่ะฟอนจับจังเลยป่ะครับเมื่อกี้นี่นะครับเดี๋ยวลูกโจนะครับที่พี่น้องเซเลบชิปสดสดนะครับในการฟอนสดสาวน้อยรับเพื่อนหรือสาวน้อยเอวไว้ขอบคุณครับคุณสุมาลีครับต้องรอกันครับต้องไปขอน้ำคนร้ายครับพี่น้องขนาดไม่ได้แอบครับอันนี้หลังเวทีครับเขามีขั้วนั่นคือบอสิเป็นแฟนคลับหรือว่าบอสิเป็นสมาชิกครับหิวน้ำไหนมาตำกินในหลังเวทีตลอดนะครับนะครับหิวเพื่อนครับอยากเขาว่าหลังห้านครับสาวในแม่ชื่อว่าเป็นบ้านหลังที่สองของกันสมัยเป็นพี่เป็นน้องนะครับผู้ใดอยากมาทำกินกันเลยครับสดนะครับหลังเวทีออกมาแล้วครับมาแล้วพออาทิตย์มาแล้วเนี่ยสวัสดีครับพออาทิตย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่คือผู้ฝึกหัดลำเพลินแม่นแล้วเมื่อกี้สัมผัสลุงน้องลุงลูกลุงหลานไปแล้วได้กันได้กันหัดลำเพลินหรือกันฟ้อนลำเพลินนี่ปีนี้นี่สาวน้อยเอาไว้กระบวนการแต่ละกระบวนการนี่ยากกว่าครับอันนี้พ่อต้องพ่อสาวพ่อต้องมีหลักฐานพื้นฐานการก่อนมาเมื่อกี้การลำบากจะน้อยต้องใช้เวลาจะน้อยเวลาฝึกหัดซึ่งมีความแตกต่างครับฤดูกาลที่แล้วแค่ไหนครับฤดูกาลนี้คือฤดูกาลนี้ดีถ้าพ่อสิหลากหลายพวกเขาพ่อสิหลากก็ปีที่ผ่านมาให้เพื่อว่าให้มันเข้มข้นกว่าเขาสำหรับปีนี้ครับคือตอบสนองเจ้าภาพที่มาจากว่าให้มันแตกต่างกันแต่ละปีแต่ละปีว่าเขาดีพัฒนากันเป็นจะได้เนี่ยสำหรับปีนี้ดีคือว่าพัฒนากันก็ปีที่ผ่านมาหลายเติบครับพัฒนากันไปเรื่อยๆสำหรับปีนี้ว่าจะเป็นรูปแบบแล้วปีนี้นี่ฮัดยากป่ะครับรุ่นลูกรุ่นหลานที่เขาสื่อสารกันนั่นตัวนี่คือว่าควรยากกว่าได้ขันควรเจ็ดแปดเก้าคู่เมื่อกี้คือลูกหลานเท่าที่กำลังหัดมาไม่ชนีหันบ่มีพื้นฐานมาการยากฉะนั้นพวกที่บ่มีพื้นฐานมาก่อนแล้วพวกที่หันยากจะน้อยแต่พวกที่มีพื้นฐานมาแล้วก็สิหันง่ายจะน้อยครับโดยเฉพาะผู้ใดที่มาจากพื้นฐานของคนแก่เนี่ยมันสิหันยากจะน้อยเพราะมันสิย้อนพวกนี้กันแม่นครับคือลำเพลินมันต้องขาวมันต้องมันบ่เฉียมมันบ่แม่นมันต้องขาวลำเพลินเนี่ยมันสิย้อนใช้เสียงกองใช้เสียงเบสครับสิบ่คือลำคนแก่คนแก่ก็สิครับมันสิย้อนเงินครับแล้วก็ปรับปรุงตัวนี้ไปซื้อคนแก่ยากคนทุกคนสนามเล็กเล็กน้อยพวกนี้ขึ้นมาไหมครับมีพื้นฐานได้ละพื้นนะครับอยากจะให้พ่ออาทิตย์ฝากเอกลักษณ์ลำเพลินครับเพื่อนครับฝากเอกลักษณ์ที่มีความแตกต่างจากไหนนี่แหละครับเอกลักษณ์ขนาดเพียงเอกลักษณ์ลำเพลินนี่มันแตกต่างจากลำคนแก่ทุกคนเพราะลำเพลินมันเป็นมันสิ
ฮาท่าฟ้อนกันจะพกขึ้นกันครับพันสีฮาตลอดพกขึ้นตอนแจ้งร่างบนแจ้ดีพันสีเยื่อเยื่อไปตามแต่ว่าตามแต่ว่าของร่างบนแจ้เนาะเราพูดร่างสีแตกต่างเพราะร่างบนแจ้ทุกคนทุกคนนะครับขอบคุณหลายๆครับได้ข้อมูลดีๆสำหรับแฟนครับขอบคุณบอลทีมนะครับขอบคุณนี่แหละพี่น้องครับเข้าได้ข้อมูลนะครับเข้าได้ความรู้นะครับนี่ก็คือความเป็นลำเพื่อนของสาวน้อยเพชรบ้านแพงขอบคุณเลยนะครับติดตามในที่ YouTube ช่องสาวน้อยแพงต่อครับสวัสดีครับ